มากันที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์นะครับที่มาจากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาโดยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดงานแสดงศักยภาพของนักออกแบบที่ได้รับรางวัลดีมาร์กนะครับใน2ส,สาขาด้วยกันซึ่ง2ส,สาขาที่ว่านะครับก็คือ Interior Design และกราฟิกดีไซน์โดยผ่าน2กิจกรรมหลักๆนะครับได้แก่กิจกรรมเส้นทางดีไซน์ทัวรรวบรวม12สถานที่ที่ได้รับรางวัลดีมาร์ก สาขาอินเทอร์ยดดิชั่12แห่งทั่วกรุงเทพและนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยทางนางสาวประออนนุช์ประนุษ์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกว่า รางวัลด,ดีมาร์กนะครับเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญเพราะใช้รับรองผลการออกแบบของไทยที่โดดเด่นและเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ประเทศไทยในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดําเนินการสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งนิทรศการที่จะแสดงในวันนี้ก็เพื่อแสดงศักยภาพของนักออกแบบไทยด้านการออกแบบและความคิดสร้างสารรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับ